สวัสดีครับผมสปินนายครับคลิปนี้เรามาอยู่กับกล้องตัวนี้ครับนี่คือ GoPro Hero 11นะครับเดินทางมาถึงรุ่น11แล้วนะครับจริงๆ GoPro เนี่ยออกรุ่นใหม่ทุกปีแหละแล้วใครที่เป็นแฟน GoPro อ่ะก็จะแบบว่าหาข้อมูลเนาะว่าแบบปีนี้ถึงรอบที่เราจะอัปเกรดแล้วหรือยังนะครับผมเองเนี่ยใช้ GoPro มารุ่นแรกตั้งแต่น่าจะ Hero 3มั้งแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเนาะเราก็เห็นวิวัฒนาการของ GoPro มาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครดูโฆษณาของ GoPro อ่ะทุกครั้งเลยที่เขาออกรุ่นใหม่อ่ะเขาก็มักจะเอาตัวอย่างของการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการสกีก็ตามหรือว่าปั่นจักรยานหรือว่าแบบรถวิบากคันใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับที่มันมีการเหวี่ยงหรือว่ามีการสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะนะครับเอามาโฆษณาทีนี้เข้าใจแหละว่าหลายคนน่ะก็คงไม่ได้เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมในรูปแบบนั้นนะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นสายเอ็กซ์ตรีมแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ก็ใช้ GoPro มาแทบจะทุกรุ่นนะครับทำไมอ่ะหรอเพราะว่านี่เป็นกล้องที่ใช้เราได้คอนเทนต์นะครับทุกครั้งที่ผมเดินทางอ่ะผมจะมี GoPro ติดตัวไปด้วยนะครับกล้องที่ได้คอนเทนต์คืออะไรคือมันเป็นกล้องที่แบบมันอึดถึกทนแล้วก็ถ่ายมาได้มุมกว้างแล้วโอกาสที่เราจะได้คอนเทนต์จากมันโอกาสที่เราจะได้ภาพจากมันอ่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับรอบนี้มาถึง Hero 11นะครับที่หน้าตาเหมือนกับ Hero 10ทุกประการเลยคือขนาดเดียวกันรูปร่างเหมือนกันทุกอย่างหน้าจอด้านหลังไซส์เท่ากันความละเอียดเดิมหมดเลยนะครับแล้ว Hero 11มีอะไรที่ปรับปรุงมาจาก Hero 10จากปีที่แล้วบ้างผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องอธิบายให้ฟังว่านี่ยังไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยมาเล่าให้ฟังก่อนว่า Hero 11เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างส่วนรีวิวฉบับเต็มอาจจะตามมาในอนาคตนะครับรวมถึงเราจะได้เห็นภาพหลายๆภาพจาก Hero 11นี้ในช่องสปินนายต่อไปในอนาคตด้วยครับมาไล่กันไปทีละเรื่องนะครับอยากเริ่มจากเรื่องของดีไซน์ตัวกล้องกันก่อนนะครับ Hero 11เนี่ยที่ผมบอกครับว่ารูปร่างหน้าตาดีไซน์เขาเนี่ยเหมือน Hero 10ของปีที่แล้วทุกประการเลยนะครับดีไซน์ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่านี่เป็นดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมของ GoPro เนาะคือถ้าเกิดใครใช้ในเจนล่าสุดของเขานะครับก็คือ Hero 9 Hero 10แล้วก็ล่าสุดมาเป็น11นี้เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นไซส์นี้ละคือมันจะใหญ่ขึ้นกว่า GoPro รุ่นก่อนหน้าสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้หน้าจอใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะหน้าจอด้านหน้าตรงนี้เนี่ยที่พรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างได้เต็มที่มากๆแล้วนะครับก็คือมันแก้ปัญหาหลายอย่างของ GoPro เจนที่แบบออกมาหลายปีแล้วอ่ะก็คือเราจะไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยจอด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันชัดมากพอใหญ่มากพอที่เราจะเห็นแล้วนะครับว่าถ่ายมาไม่ตกเฟรมไม่เบี้ยวอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือได้เจเนเรชันล่าสุดเลยนะครับเหมือนกับ Hero 10นะครับใช้งานได้ง่ายครับมีปุ่ม2ปุ่มหลักอยู่แล้วนะครับกับ GoPro นะครับก็คือปุ่ม Power กับปุ่ม Record นะครับด้านบนครับซึ่งเราเรียนรู้นิดเดียวก็ใช้งานเป็นทันทีนะครับหน้าจอด้านหลังเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับที่สามารถแตะเข้าเมนูต่างๆหรือว่าเลือกเปลี่ยนโหมดได้อย่างง่ายดายนะครับข้อดีของดีไซน์ล่าสุดของ GoPro ตัวนี้เนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เคสอีกเลยนะครับเพราะว่าตัวกล้องมันเองนี้เนี่ยมันมีเมาส์ที่ติดตัวฐานมาให้แบบนี้นะครับนั่นก็คือเราไม่ต้องไปหาเคสมาใส่ละถ้าเกิดใครใช้ GoPro รุ่นนานๆแล้วอ่ะมันจะต้องมีกล้องแล้วก็ต้องมีเคสมาสวมอีกทีนึงใช่ไหมครับถึงจะเอาไปยึดติดกับอะไรได้ตรงนี้มันยึดกับตัวมันเองเลยนะครับซึ่งกล้องตัวมันเองเนี่ยไม่ต้องใส่เคสก็กันน้ำกันกระแทกได้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับก็ทำให้เราไม่ต้องพกอะไรที่มันเถอะทะมากมายนะครับผมว่านี่เป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมากของ GoPro นะครับใช้มาก็ชอบแหละถ้าเกิดใครมาดูสภาพของ Hero 10ตัวนี้ที่หล่นมาแล้วหลายทีนะครับมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับขอบเคิร์บอะไรมันก็อาจจะเยินไปบ้างนะครับอย่างที่เห็นแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นกล้องที่ทนมากนะครับสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับใน Hero 11รอบนี้เนี่ยก็คือแบตเตอรี่ที่ให้มาในกล่องของเขานะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นไซส์ใหญ่เหมือนกับที่ใช้ใน Hero 9 Hero 10นี่แหละครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าเป็นแบตเตอรี่สีขาวครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันนะครับแบตเตอรี่ของ GoPro เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่สีฟ้าแบบนี้ก็คือจะเป็นขอบสีฟ้านะครับรอบนี้แบตที่ default เลยให้มาในกล่องเลยนะครับจะเป็นแบตสีขาวครับซึ่งมีข้อแตกต่างกันชัดเจน1เรื่องนะครับก็คือแบตนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เรียกว่า Enduro Battery ครับก่อนหน้าที่ Hero 11จะออกเนี่ย Enduro Battery อ่ะมีขายแยกต่างหากอยู่แล้วนะครับ capacity หรือว่าความจุเนี่ยเท่ากันกับแบตสีฟ้าของปีที่แล้วทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่า Enduro Battery ตรงตามชื่อเลยนะครับก็คือมันอึดถึกทนกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือแบตนี้เนี่ย
ึดในสภาพอากาศหนาวจัดซึ่งเป็นเรื่องที่แบตเตอรี่ทั่วไปจะกลัวมากนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บไฟได้อย่างเต็มที่รวมถึงชาร์จก็จะช้ามากๆด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยทนอากาศหนาวจัดได้นะครับรวมถึงทนอากาศร้อนจัดได้ดีกว่าตัวแบตเตอรี่ดั้งเดิมสีฟ้าด้วยนะครับไม่ต้องซื้อแยกเพราะว่าให้มาเลยใน Hero 11นะครับก็ถือว่า GoPro ใจดีนะครับที่แถมแบตเตอรี่รุ่นดีเลยนะครับมาให้กับ Hero 11ตัวนี้ครับข้อดีมากๆของการที่เขาไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์อ่ะก็คือเราสามารถที่จะใช้อิสเซสซอรี่เดิมได้นะครับใครที่ถือ Hero 9 Hero 10อยู่หรือแม้กระทั่ง Hero ที่เก่ากว่านั้นนะครับ GoPro รุ่นที่เก่ากว่านั้นเนี่ยคายึดมันยังเป็นสแตนดาร์ดมากๆนะผมคิดว่าอุปกรณ์เสริมของ GoPro เนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมยึดกล้องที่เยอะไม่แพ้กับอุปกรณ์ที่เอาไว้ยึดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเลยแหละคือเราหาซื้อได้ง่ายมากแล้วก็ราคาถูกมากนะครับใครที่มีขายึดเดิมอันนี้เป็นเซตอัพเดิมของผมที่ต่อกับ Hero 10อีก1ตัวไว้นะครับอย่างเช่นตัว Media Mod ตัวเนี้ยอันเนี้ยเป็นรุ่นที่รองรับตั้งแต่ Hero 9ใช้กับ Hero 10ก็ได้เอามาใช้กับ Hero 11ก็ยังได้อยู่เพราะว่ามันไซส์เดิมทุกอย่างเลยนะครับยัง compatible กันอยู่นะครับใช้งานได้ครับแล้วผมก็แนะนำด้วยสำหรับคนที่ใช้งานเป็นแบบ content creator ถือถ่ายตัวเองบ่อยๆหรือแม้กระทั่งเอาไปยึดกับอะไรนะครับอาจจะไม่ต้องยึดแบบนี้ก็ได้ไปอยู่บนขาตั้งกล้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าพอเราใส่กับ GoPro ไปเนี่ยมันมีพอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมาครับอันนี้เป็น accessory ที่เราต้องซื้อแยกเนาะก็คือเป็นม็อดที่เอามาล้อมตัว GoPro เราไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับด้านหลังตรงนี้ดูดิมันมีช่องให้เราสามารถชาร์จไปได้ด้วยมีช่อง HDMI เล็กๆนะครับมีช่องเสียบชาร์จนะครับคือชาร์จไปด้วยถ่ายไปด้วยเนาะแล้วก็ด้านล่างสุดอันนี้สำคัญสำหรับเรามากนะครับก็คือช่องเสียบไมโครโฟนแบบ 3.5 มิลนะครับแล้วก็ด้านบนมีฮอตชูมาให้ด้านข้างมีฮอตชูมาให้นะครับเสียบไมโครโฟนไร้สายด้านข้างตรงนี้แล้วก็เสียบตัวสายไมโครโฟนเข้าไปนะครับก็พร้อมที่จะให้เราถือถ่ายทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นเซตอัพที่ผมใช้มาเป็นปีๆแล้วแหละนะครับหลายคนที่เห็นคอนเทนต์ในช่องเนี่ยบางทีก็มาจากเซตอัพนี้เหมือนกันนะครับติดถ่ายในรถนะครับหรือว่าเวลาที่เราเดินถือไปไหนมาไหนมันก็คอมแพคดีแล้วก็คุณภาพเนี่ยก็พอใช้ได้ด้วยนะครับม็อดเดิมทุกอย่างอิสเซสซอรี่เดิมทุกอย่างไม่ต้องซื้อใหม่นะครับซื้อแค่กล้องใหม่นะครับอัปเกรดขึ้นมาก็ใช้งานต่อได้เลยถัดมาเรื่องของคุณภาพไฟล์ล่ะคือรุ่นใหม่ขึ้นอ่ะถ่ายแล้วสวยขึ้นหรือเปล่านะครับรอบนี้ปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับจริงๆถ้าเกิดใครดูตอน Hero 10ออกปีที่แล้วอ่ะจะรู้สึกว่าปรับปรุงมาจาก9ไม่ได้เยอะมากนะครับรอบนี้ปรับเปลี่ยนเซ็นเซอร์นะ GoPro เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเซ็นเซอร์ทุกปีนะครับหลายๆปีจะเปลี่ยนทีนึงนะครับดังนั้นนี่ถือว่าเป็นการอัปเกรดใหญ่เหมือนกันในเรื่องของคุณภาพไฟล์นะครับเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับรอบนี้มีขนาดใหญ่เป็น1ส่วน 1.9 นิ้วนะครับถ้าเกิดรุ่นเดิมเนี่ยเซ็นเซอร์ก็จะเป็น1ส่วน 2.3 นิ้วนะครับเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ดีที่ว่าเราสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีขึ้นเก็บแสงได้ดีขึ้นถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนะครับมีเกรนหรือว่ามีนอยส์เนี่ยที่น้อยลงกว่าเดิมนะครับรวมถึงมีความละเอียดที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับถ้าเกิดเราถ่ายภาพนิ่งจาก GoPro Hero 11นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ความละเอียดสูงสุดถึง27ล้านพิกเซลนะครับทำไมถึงได้แบบนั้นนะครับความพิเศษมากๆของ Hero 11นี้เนี่ยเซ็นเซอร์ของเขาอ่ะมันจะมาในสัดส่วนที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่ครับนี่คือเซ็นเซอร์สัดส่วน8ต่อ7นะครับปกติแล้วเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายรูปอ่ะมันจะมาในรูปแบบของ4ต่อ3นะครับก็คือเราจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนอ่ะคือเวลาถ่ายรูปมามันจะใกล้เคียงกับกล้องถ่ายรูปใหญ่ๆใช่ไหมครับก็จะได้ภาพแนวนอนที่เราใช้กันมาครับรอบนี้ GoPro บอกว่าเขาพัฒนาเซ็นเซอร์ให้มันเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยก็คือกว้าง8ส่วนแล้วก็สูง7ส่วนนะครับทำไมเขาถึงทำเซ็นเซอร์สัดส่วนแปลกๆนี้ออกมาครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฉลาดเหมือนกันเนาะคือเขาบอกว่า GoPro อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปฟิกกล้องเพื่อที่จะถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนคือมันไม่สามารถที่จะขยับกล้องแบบนี้ได้บ่อยๆเหมือนกับโทรศัพท์มือถือครับแต่คอนเทนต์ที่เราแชร์กันบนโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เนี่ยมันมีทั้งคอนเทนต์แนวตั้งแล้วก็แนวนอนครับดังนั้นการที่เขาถ่ายมาเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปครอปทีหลังนะครับอยากใช้แนวนอนก็ไปครอปเฉพาะแนวนอนมันยังกว้างมากพอมันยังละเอียดมากพอที่จะเอาไปใช้เป็นแนวนอนได้หรือคนชอบวิดีโอแนวตั้งและเดี๋ยวนี้มันมีทั้ง Reels เนาะมันมีทั้ง TikTok ใช่ไหมครับมันมีทั้งวิดีโอสั้น YouTube Shorts ที่เราอยากจะเอาไปทำอ่ะเราก็สามารถที่จะเนี่ยถ่ายมาเป็น8ต่อ7นี่แหละเหมือนจะเป็นแนวนอนแต่ว่าเราครอปเฉพาะส่วนของแนวตั้งมาเนี่ยมันก็ยังเอาไปใช้งานได้ดีอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ GoPro เขาคิดมาแล้วก็ให้เซ็นเซอร์ขนาดแปลกๆมาคือสัดส่วนแบบ8ต่อ7มานะครับแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยนะนี่คือความยืดหยุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนกับกล้อง GoPro
และอีกหนึ่งประโยชน์ก็คือมันถ่ายได้มุมกว้างขึ้นด้วยนะครับใครใช้ GoPro ก่อนหน้านี้เนี่ยจะรู้ว่า GoPro เองอ่ะมีสิ่งที่มากกว่า Ultra Wide อีกก็คือเรียกว่า Super View ใช่ไหมฮะ Super View นี่คือโคตรกว้างเหมือนกับว่าเราถือกล้องอย่างเงี้ยแล้วก็เอานิ้วเนี่ยแหย่ออกมาข้างๆนิดเดียวอ่ะก็ติดนิ้วเราแหละคือมันกว้างมากนะครับรอบนี้ Hero 11มีสิ่งที่กว้างกว่า Super View ไปอีกเรียกว่า Hyper View นะครับอันนี้คือมุมมองที่แบบเหมือนกับว่าถ้าจะเอาเซฟๆไว้ก่อนอ่ะเปิด Hyper View เลยนะครับมันได้มุมมองที่มากกว่า POV อีกผมว่าคือถ้าเกิดแบบสมมติว่าติดกับหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยถ่ายมาคือแทบจะเห็นคอกพิทของรถเนี่ยทั้งคันได้เลยนะครับอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายสถานการณ์นะครับจะถ่ายกว้างไว้ก่อนแล้วมาครอบทีหลังก็ได้ครับความละเอียดของวิดีโอสูงสุดที่สามารถถ่ายได้นะครับกับ Hero 11เนี่ยอยู่ที่ความละเอียด 5.3K นะครับที่60เฟรมต่อวินาทีหรือถ้าเกิดใครถ่ายที่ 4K นะครับก็จะได้ 4K ที่เฟรมเรทสูงสุดถึง120เฟรมต่อวินาทีครับก็ถือว่าเป็นกล้องตัวเล็กที่เก่งขึ้นมาเยอะเลยเรื่องเซ็นเซอร์ยังมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับที่แฟนๆ GoPro รอคอยกันมาอย่างยาวนานครับในที่สุด Hero 11เนี่ยก็เป็นเซ็นเซอร์แบบ10บิต HEVC เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับสีสันต่างๆเก็บได้มากถึง 1,000 ล้านสีครับก็ช่วยในงานโปรเฟสชั่นนอลมากขึ้นนะครับรวมถึงงานที่ต้องการใช้ความละเอียดมากขึ้นครับกันสั่นครับเป็นเรื่องสำคัญมากของ GoPro นะครับแล้วเขาก็พัฒนาขึ้นมาทุกๆปีเลยนะครับระบบ Hyper Smooth ของเขานะครับมีชื่อมีเลขเวอร์ชั่นจนแบบสับสนไปหมดว่าเวอร์ชั่นไหนอยู่กับ GoPro รุ่นไหนนะครับเอาเป็นว่าล่าสุดใน Hero 11เนี่ยเป็นถึง Hyper Smooth 5.0 แล้วนะครับใช้ความสามารถจาก GoPro Max ถ้าเกิดใครจำได้นะครับที่ออกมาสัก 2-3 ปีแล้วแหละที่เป็นกล้อง360องศานะครับเขาบอกว่า GoPro Max เนี่ยถ้าเกิดใส่ตัวมอดเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะสามารถทำแบบ horizon leveling นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราถือถ่ายอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเอียงกล้องอ่ะมันจะสามารถที่จะรักษาระดับน้ำทะเลเอาไว้ได้คือมันก็ถ่ายมายังตรงอยู่นะครับกรณีที่เวลาเราไปอยู่ในแบบสถานการณ์ extreme มากๆแล้วกล้องเอียงเนี่ยคนที่ดูภาพอ่ะจะยังเห็นว่าเส้นขอบฟ้าจะยังตรงหรือว่าขนานอยู่ตลอดเวลานะครับนี่เป็นความสามารถในการกันสั่นของเขานะครับในรุ่นก่อนนั้นน่ะถ้าเกิดเป็นรุ่น360องศาและใส่ม็อดด้วยมันสามารถที่จะรองรับการเอียงกล้องไปจนถึง360องศาแบบนี้ได้เลยคือต่อให้คว่ำกล้องถ่ายอ่ะคนที่เห็นภาพอ่ะจะยังเห็นเส้นขอบฟ้าในแนวขนานเหมือนกับเราถือถ่ายตรงๆอยู่เลยนะครับใน Hero 11รองรับ Horizon Leveling 360องศาแบบไม่ต้องใส่ม็อดอะไรเพิ่มเติมเลยคือตัวกล้องมันเองอ่ะสามารถที่จะรองรับการระบบกันสั่นที่ทั้งล็อกเส้นขอบฟ้าแล้วก็ทั้งเลเวลอยู่ด้วยได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือ Hyper Smooth 5.0 นะครับแล้วก็มีการรองรับ Hyper Smooth Boost นะครับหรือว่าระบบกันสั่นมากเป็นพิเศษที่แบบสะเทือนขนาดเนี้ยแต่ว่ากล้องภาพออกมาเนี่ยยังคงนิ่งอยู่เหมือนกับใช้มือถ่ายนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับในหลายความละเอียดมากขึ้นหลายเฟรมเรทมากขึ้นกว่ารุ่น Back 10ครับรุ่นใหม่ก็ชอบมีโหมดใหม่ตามมาด้วยนะครับมีโหมดใหม่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพในเวลากลางคืนแล้วก็ทำ time lapse นะครับเขาบอกว่ามี time lapse ใหม่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นโหมดที่ชื่อว่า star trails นะครับหรือว่าเราจะเห็นคล้ายๆเป็นดาวหางอ่ะถ้าเกิดเราตั้งกล้องตัวนี้เนี่ยถ่าย time lapse ตอนกลางคืนนะครับจะเห็นเลยว่าดาวมันเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกเล่นหนึ่งที่เราสามารถไปเล่นได้นะครับต่อมาเป็น light painting นะครับสำหรับคนที่แบบว่าชอบถือกล้องแล้วก็เอาไฟอ่ะมาลากเป็นตัวอักษรต่างๆนะครับรองรับการทำไลท์เพนติ้งด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายหลายคนน่าจะชอบนะครับก็คือการทำ Vehicle Light Trails นะครับหรือว่าเวลาเราตั้งถ่ายถนนอะแล้วก็มันจะมีเส้นของไฟท้ายรถไฟหน้ารถอะวิ่งเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับตัว Hero 11เนี่ยมีโหมดที่จะช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพแบบนี้ได้อย่างง่ายดายครับผมว่ารอบนี้ GoPro ชัดเจนดีเนาะใน Hero 11 Black นะครับเปลี่ยนน้อยแต่มากน้อยที่ว่าคือน้อยเรื่องคือเปลี่ยนไม่กี่เรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับก็คือให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพมากขึ้นนะครับปรับปรุงระบบกันสั่นให้ดีขึ้นนะครับมีโหมดใหม่ให้เราได้เล่นนะครับให้แบตเตอรี่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมานะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่คนทำคอนเทนต์เนี่ยจะชื่นชอบอย่างแน่นอนผมเองอ่ะอัปเกรดมาใช้11อย่างแน่นอนแล้วแหละคือแบบได้ลองใช้ดูแล้วก็เอ้ยมาทรงแบบนี้เนี่ยมันทำให้งานเราดีขึ้นแน่ๆนะครับ Hero 11เนี่ยมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับคือเขาไม่ได้เปิดตัวแค่รุ่นเดียวนอกเหนือจากที่เขาเปิด GoPro Hero 11 Black แล้วเนี่ยเขายังเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Hero 11 Black Mini นั่นก็คือเป็นเวอร์ชันเล็กของ Hero 11 Black ตัวนี้นะครับเวอร์ชันเล็กคืออะไรเวอร์ชันเล็กก็คือเวอร์ชันไม่มีจอนะครับ
ไม่มีทั้งจอหน้าแล้วก็จอหลังเลยด้วยนะครับมีแค่จอด้านบนนิดเดียวที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังถ่ายโหมดอะไรอยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการกล้อง GoPro ที่มีไซส์เล็กลงกว่าเดิมนะครับผมเห็นตัวเนี้ยผมนึกถึง GoPro Session เลยตอนนั้นที่เปิดตัวพร้อมๆกับ GoPro 4อ่ะก็คือเป็น GoPro ที่ไม่มีจอมีแค่เลือกโหมดได้อย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วว่าเราต้องการถ่ายโหมดเนี้ยหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนโหมดอะไรบ่อยๆหรอกนะครับแล้วก็ต้องการไปฟิกในที่ที่แบบมันคับแคบหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะไปติดอยู่บนหมวกกันน็อกก็ตามนะครับที่น้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าภาพก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะปกติเราจะหากล้องที่ไซส์เล็กเท่านี้แต่ว่าเก่งเท่านี้ไม่ได้นะครับดังนั้นผมว่า Hero 11 Black Mini เนี่ยมีตลาดอย่างชัดเจนนะครับนอกจากสูญเสียจอด้านหน้าด้านหลังไปแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับจะเป็น Integrated Battery หรือว่าแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับก็คือทั้งหมดก็จะต้องเสียบชาร์จเพียงอย่างเดียวนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเป็นปัญหาไหมก็ไม่น่าเป็นปัญหามั้งผมว่าสมาร์ทโฟนทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแบตไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับบางงานที่มีโอกาสจะได้ใช้นะครับได้คุณภาพเดียวกันกับ11 Black ทุกประการเลยนะครับก็คือได้ความละเอียดเดียวกันได้เซ็นเซอร์เดียวกันนี่แหละแต่แค่ไม่มีจอเท่านั้นเองครับตัวนี้ผมก็คิดว่าน่าสนใจสำหรับหลายคนเหมือนกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือของใหม่นะครับที่ GoPro เปิดตัวในรอบนี้นะครับ Hero 11 Black แล้วก็ Hero 11 Black Mini นะครับตัว Hero 11 Black วางขายในไทยแล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเปิดราคาที่ 18,500 บาทนะครับสูงขึ้นกว่า Hero 10 Black ถ้าเกิดใครจำได้ตอนนั้นเปิดตัว 16,500 นะครับที่แพงขึ้น 2,000 เพราะว่าตอนนี้ค่าเงินเทียบกับ US ดอลลาร์เราเดี๋ยวค่อนข้างโหดร้ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Hero 11 Black Mini จะตามมาทีหลังในช่วงปลายปีนี้นะครับคาดว่าประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนครับเปิดตัวที่ราคา 15,000 บาทถ้วนครับนอกจากนี้นะครับยังมีเซตสำหรับcontent creator โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือจะเป็น Hero 11 Blackcreator edition นะครับจะมาพร้อมกันหลายอย่างเลยมีครับต้องคัสตั้งมีอุปกรณ์เสริมมีม็อดต่างๆมาให้ครบเซตแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าซื้อเซตนี้เซตเดียวไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มเติมอีกเลยเปิดราคาขายที่ 26,000 บาทถ้วนครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเราทิ้งลิงก์สั่งซื้อเอาไว้นะครับใต้ description ของวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อได้นะครับรวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mentagram เลยครับผมอุสปินไนท์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ